สวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับกลับสู่วิชา B001องค์การและการจัดการสมัยใหม่นะคะวันนี้อาจารย์ดร.อุรชนารุกขถาคูณจะมาสอนต่อจากคราวที่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องวิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการค่ะเรื่องของวิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการนี่นะคะมันก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงนู่นละค่ะปีค.ศ. 1890ด้วยมาแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีของการจัดการแบบดั้งเดิมนะคะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเป็นแบบแนวร่วมสมัยการจัดการสมัยใหม่มีสนใจเรื่องของพฤติกรรมมากพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้นสนใจเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์มากขึ้นจนกระทั่งเป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์เรามาดูรายละเอียดของทฤษฎีกันดีกว่านะคะว่าอันดับแรกทฤษฎีการจัดการสมัยดั้งเดิมภาษาอังกฤษใช้คำว่า classical approach นะคะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2443ถึงประมาณปี2463นะคะอันนี้แบบดั้งเดิมก็ยังมีคนบางองค์การก็ยังใช้อยู่นะคะเน้นหลักประสิทธิภาพของคนงานแล้วก็องค์การนะคะค้นหาหลักสากลในการปฏิบัติงานคือวิธีการดำเนินการทฤษฎีการจัดการแบบนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานประหยัดนะคะแล้วก็หามาตรฐานในการทำงานที่ประหยัดที่สุดดีที่สุดนะคะโดยใช้หลักการจัดการทางวิทยาศาสตร์นะคะใช้จัดการแบบระบบราชการแล้วก็การจัดการทางบริหารทฤษฎีการจัดการสมัยดั้งเดิมนะคะก็มีหลักการอยู่3แบบนะคะหลักการแรกนะคะเราเรียกว่าการจัดการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งคุณเฟรเดริกวินสโลว์เทเลอร์เนี่ยนะคะเขาได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเน้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเขาเรียกว่า one best way นะคะโดยเน้นความสัมพันธ์ของคนงานแล้วก็เครื่องจักรนะคะเขาบอกว่าการเพิ่มผลผลิตคือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยใช้หลักเปลี่ยนวิธีทำงานพื้นฐานแบบเดิมเป็นมาตรฐานแบบอิงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การอบรมพัฒนาคนงานแบบวิทยาศาสตร์มาตรฐานแทนการอบรมด้วยตัวเองนะคะสร้างความร่วมมือกับคนงานเพื่อให้มั่นใจว่าแบบวิทยาศาสตร์ถูกปฏิบัติตามแล้วก็แบ่งการทำงานให้ใกล้เคียงกันผู้จัดการคนงานก็ไม่มีใครทำงานน้อยไปไม่มีใครทำงานมากไปเพื่อเอื้อให้ผู้จัดการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการวางแผนการทำงานของคนงานการทำแบบนี้เนี่ยก็แสดงถึงความโปร่งใสด้วยนะคะแต่มักจะพบปัญหานะคะว่าการจัดการหลักการจัดการทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยนะคะมักจะพบปัญหาว่าขาดเรื่องของเทคนิคแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็ขาดทักษะแล้วก็ขาดความสัมพันธ์ระหว่างกันในเรื่องของงานนะคะซึ่งมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของขาดแรงจูงใจในการจัดการบริหารจัดการของผู้บริหารความคิดพื้นฐานของการจัดการทางวิทยาศาสตร์นี่นะคะเขาบอกว่าการจัดเตรียมค่าจ้างแรงจูงใจให้คนงานเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยต้องเลือกคนงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับแต่ละงานนะคะแล้วก็ต้องสนับสนุนคนงานด้วยการวางแผนการทำงานเพื่อแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคนะคะฝึกอบรมคนงานด้วยวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีการพัฒนาวิธีการให้เป็นมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานแต่ละงานความคิดพื้นฐานของการจัดการทางวิทยาศาสตร์นะคะจริงๆแล้วก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะ
ข้อดีก็คือผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตก็จะดีขึ้นความแม่นยำดีขึ้นนะคะลดปัญหาเรื่องของการใช้อำนาจเด็ดขาดมีการกระตุ้นความร่วมมือการใช้หลักประชาธิปไตยทำให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นนะคะการแก้ปัญหาก็จะรวดเร็วขึ้นนะคะลดต้นทุนการผลิตก็เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก็ซื้อของในราคาที่ไม่ได้แพงขึ้นนะคะหรืออาจจะถูกลงโดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็จะดีขึ้นก็โดยองค์รวมแล้วมาตรฐานการครองชีพของประชาชนก็จะดีขึ้นนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะการใช้ทรัพยากรก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นรายได้ประชาชาติก็คือเป็นภาพรวมของทั้งประเทศก็จะดีขึ้นสภาพการทำงานก็ดีขึ้นสุดท้ายเป็นเรื่องของการลดปัญหาข้อพิพาทแรงงานเพราะว่าทุกฝ่ายแฮปปี้นะคะในขณะเดียวกันข้อเสียก็มีค่ะข้อเสียของการจัดการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือต้องใช้ต้นทุนมหาศาลในการจัดการแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบการควบคุมทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าทุกอย่างถูกวางแผนจัดการไว้ให้เรียบร้อยนะคะขาดแรงจูงใจแล้วก็การไม่ยืดหยุ่นอาจลดประสิทธิภาพของการผลิตได้นะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะกับการทำงานเป็นทีมนะคะคนก็จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรได้ง่ายเพราะฉะนั้นพอเครื่องจักรเข้ามาทำงานคนก็ตกงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจนะคะก็สุขภาพอาจจะเสียมีความเครียดแล้วก็มีแรงกดดันต่อไปเป็นการจัดการระบบราชการนะคะคุณแม็กซ์เวเบอร์ก็เป็นผู้คิดแนวคิดนี้นะคะเป็นเรื่องของการเน้นความจำเป็นขององค์การในการดำเนินงานด้วยเหตุผลอย่างมีเหตุผลนะคะโครงสร้างการจัดการตามลำดับชั้นบนลงล่างนะคะการแบ่งงานถูกกำหนดอย่างชัดเจนพนักงานมีทักษะเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมีกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นทางการต้องผ่านการสอบศึกษาฝึกอบรมแล้วก็ไร้อคติแทรกแซงนะคะอันนี้เป็นระบบราชการหลายท่านคงจะเข้าใจนะคะการจะสอบเข้าราชการเนี่ยมีกระบวนการมากมายเนี่ยค่ะความเป็นวิชาชีพนะคะชัดเจนมีความเป็นเจ้าของแยกออกจากการเป็นผู้จัดการนะคะกติกาแล้วก็กฎระเบียบอย่างเป็นทางการเป็นเอกสารด้วยซึ่งความสัมพันธ์กับพนักงานก็เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับไม่มีการเป็นส่วนตัวนะคะไม่สร้างความลำเอียงเพราะทุกอย่างเป็นกฎระเบียบนะคะเขาบอกว่าหลักการพื้นฐานของระบบราชการเนี่ยนะคะก็อันดับแรกเนี่ยอำนาจอย่างเป็นทางการของผู้จัดการเกิดขึ้นจากตำแหน่งที่ได้รับจากการแต่งตั้งในองค์การนะคะอำนาจได้มาจากการแต่งตั้งนะคะบุคคลควรมีตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะสถานะสังคมหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลควรกำหนดขอบเขตหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยความสัมพันธ์กับตำแหน่งอื่นๆในองค์การอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญในลำดับชั้นของอำนาจหน้าที่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการขัดแย้งนะคะหลักการอีกอันนึงก็คือผู้จัดการต้องสร้างระบบกฎเกณฑ์ขั้นตอนปฏิบัติงานแล้วก็บรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานนะคะเพื่อควบคุมพฤติกรรมในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพเหรียญก็มีสองด้านนะคะทฤษฎีการจัดการระบบราชการก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้ามองในแง่ข้อดีนะคะก็การรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางก็จะเป็นการดีที่มีการสายการบังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เฉพาะผู้บริหารก็สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้นะคะ
ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือสนับสนุนการว่าจ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกองค์การนะคะเพราะว่าเขามองว่าภายในองค์การเนี่ยอาจจะไม่มีความพร้อมกับงานที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะการดำเนินงานเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากการที่มีความสามารถคาดการผลลัพธ์ได้แล้วก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของผู้บริหารถ้ามุมมองในแง่ข้อเสียนะคะของการจัดการระบบราชการก็คือระบบอาจจะล้าสมัยต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา3 เดือน6 เดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะระบบราชการอาจจะล่าช้ายากต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งมันทำให้วิธีการทำงานและมาตรฐานอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าเปลี่ยนไม่ทันนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการก็ไม่ได้รับการพิจารณาอีกหลักการหนึ่งของทฤษฎีสมัยดั้งเดิมนะคะก็เป็นหลักการจัดการทางบริหารนะคะหลักการนี้ก็จะค้นหาวิธีที่มีเหตุผลในการออกแบบองค์การโดยรวมนะคะมีคุณเฮนรี่ฟาโยนะคะก็พัฒนาหลักการจัดการทางบริหารใหม่14รูปแบบคุณเจมส์ดีมูนี่ก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดกรอบการทำงานที่เกี่ยวกับการหลักการจัดการโดยมุ่งเน้นหลักการประสานงานซึ่งผู้นำก็จะต้องมีบทบาทสำคัญหลักการประสานงานผ่านเอกภาพการบังคับบัญชาหลักการของสายการบังคับบัญชาหลักการปฏิบัติหน้าที่หลักการหน่วยงานหลักและก็หน่วยงานสนับสนุนแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณลูเทอร์เอชกูลิกนะคะเขาก็ประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎีของทางการจัดการทางบริหารกับรัฐบาลโดยการจัดแบ่งแผนกงานตามทฤษฎีการจัดการรูปแบบ POSD CORB model อ่านว่าอะไรคะ POSCOP ทีนี้เรามามองทฤษฎีสมัยใหม่นะภาษาอังกฤษใช้คำว่า neoclassical theory นะคะเขาบอกว่าทฤษฎีแบบดั้งเดิมเนี่ยเน้นองค์การอย่างเป็นทางการแต่ว่าละเลยแง่มุมธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้สนใจเรื่องของมนุษย์นะคะเรื่องสนใจแต่ผลผลิตนะคะแล้วก็การควบคุมแต่ทฤษฎีสมัยใหม่เนี่ยเขาเน้นหลักการปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลก็คือแต่ละคนไม่มีความเหมือนกันคนมีความแตกต่างกันแตกต่างทั้งอารมณ์ความรู้ความหวังแรงบันดาลใจทัศนคติการทำงานเป็นกลุ่มคนในกลุ่มจะพัฒนาไปตามสังคมแล้วก็พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับเพราะว่าคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะการจัดการแบบมีส่วนร่วมการตัดสินใจทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตนะคะซึ่งทฤษฎีสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็มีหลักทฤษฎีอยู่3แบบก็คือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ Human Relation Theory นะคะทฤษฎีพฤติกรรม Behavioral Theory แล้วก็ทฤษฎีระบบสังคม Social System Theory ทฤษฎีแรกนะคะก็คือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์นะคะคุณจอร์จเอลตันเมโยนะคะนักจิตวิทยาเนี่ยเป็นผู้เสนอแนวคิดทฤษฎีนี้ซึ่งภายหลังเนี่ยเขาก็ได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยสัมพันธ์ด้วยนะคะทฤษฎีนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการคำนึงถึงปัจจัยมนุษย์ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในแต่ละสังคมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วก็การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยมียกตัวอย่างกรณีศึกษาของฮอร์ทอนนะคะที่เขาเรียกว่าฮอร์ทอนเอฟเฟกต์นะคะซึ่งก็ได้มีการเข้าไปศึกษาในเรื่องของการสภาพการทำงานของโรงงานหนึ่งนะคะเขามีการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดสภาพหากการสภาพการทำงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงื่อนไขการทำงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยมีผลกระทบต่อความขยันของพนักงานมากแค่ไหนนะคะโดยที่เขาทดลองปรับสภาพการทำงาน
ปรับแสงสว่างปรับความชื้นอาจจะมีทำกิจกรรมอะไรที่มีกระทบขวัญกำลังใจความรู้สึกหรือทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมเขาจะศึกษาสังเกตหมดนะคะว่าถ้าเขาปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางอย่างเนี่ยจะผลส่งผลกระทบต่อความขยันหรือผลผลิตมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งผลสรุปเขาออกมาว่าความขยันของคนงานที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะคะแล้วก็ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวกำหนดขวัญและกำลังใจความเชื่อว่าตัวเองได้รับการมองเห็นคุณค่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงินการลงโทษมีผลกระทบต่อความขยันขวัญและกำลังใจเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอย่างกรณีศึกษาของพ่อช่อนเนี่ยนะคะเขาทดลองว่าถ้าสมมติปรับแสงไฟให้สว่างมากขึ้นคนงานวันนี้ก็ทำงานได้ผลผลิตได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นแต่หากวันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้ปรับไฟเพิ่มขึ้นคนงานก็ยังมีความขยันมากขึ้นเท่ากับเมื่อวานเขาก็เลยสรุปว่าการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยไม่ได้มีผลต่อความขยันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนมีความรู้สึกถึงว่าหากได้รับการเอาใจใส่เขาก็จะมีความขยันมากขึ้นเขามีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นประมาณนี้ค่ะต่อไปเป็นทฤษฎีพฤติกรรม behavioral theory นะคะคุณแมรี่พาร์เกอร์ฟาวเลตนะคะคนนี้ก็เป็นนักจิตวิทยาเหมือนกันต่อไปต่อมาเขาก็ได้รับฉายาเหมือนกันว่าเป็นมารดาแห่งการจัดการสมัยใหม่นะคะทฤษฎีพฤติกรรมนี้นะคะก็เป็นวิธีที่ผู้จัดการควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานนะคะวิเคราะห์สภาพการทำงานของคนงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็หน้าที่คืองานเฉพาะภายในองค์การควรมีการจัดระดับอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบที่เหมาะสมนะคะมนุษย์ควรจัดการความรับผิดชอบของตนแล้วก็ควรบูรณาการกับหน้าที่ผู้อื่นนะคะหลักการทฤษฎีพฤติกรรมผู้มีอำนาจมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการใช้อำนาจโดยอิงกับอำนาจตามกฎหมายต่อไปเป็นทฤษฎีระบบสังคมนะคะ social system theory นะคะคุณนิโคลัสรูมันนะคะนักสังคมวิทยาเขาก็นำเสนอแนวคิดทฤษฎีระบบสังคมว่าแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกก็คือระบบที่เกี่ยวกับสังคมกลุ่มใหญ่ประเภทที่2ก็คือองค์การแล้วก็ประเภทที่3ก็คือระบบปฏิสัมพันธ์นะคะเน้นย้ำความแตกต่างของระบบแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกนะคะระบบสังคมประกอบด้วยการสื่อสารระหว่างคนตัวอย่างเช่นระบบการเมืองอันนี้เป็นต้นทฤษฎีสมัยใหม่นะคะซึ่งมีการแบบทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์พฤติกรรมแล้วก็ระบบสังคมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกันนะคะข้อดีก็คือคนงานเป็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตทางอารมณ์ไม่ใช่แค่องค์ประกอบที่ให้บริการองค์การนะคะมนุษย์มีชีวิตจิตใจมีอารมณ์นะคะองค์การจะประสบความสำเร็จหากนายจ้างทำความเข้าใจถึงความต้องการของคนงานแล้วก็ปรับโครงสร้างองค์การทฤษฎีสมัยใหม่นี้เน้นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่ไม่เป็นทางการมีนำเรื่องของประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในการทำงานคนงานเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะอย่างในกรณีศึกษาของฮอชอนคอนเซ็ปต์นะคะก็คือว่าพนักงานมีความสุขการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อาจจะก่อความขัดแย้งในกลุ่มนะคะก็จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพลดลงได้ต่อมาก็เป็นทฤษฎีการจัดการแบบสมัยใหม่นะคะ Modern Management Theory นะคะก็
ก็เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2493เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่นี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดด้านการจัดการของผู้บริหารนะคะเน้นความสัมพันธ์สำคัญคนแล้วก็เครื่องจักรเท่าๆกันยุคแรกๆเลยก็เน้นแต่เรื่องเครื่องจักรใช่ไหมคะยุคต่อมาก็เน้นคนพอยุคปัจจุบันก็ผสมผสานให้ความสำคัญทั้งคนและเครื่องจักรเท่าๆกันนะคะเพิ่มความสนใจในปัจจัยมนุษย์เรื่องระบบการบริหารความสัมพันธ์กับมนุษย์นะคะซึ่งคุณปีเตอร์ดรักเกอร์นะคะซึ่งเขาได้ฉายาว่าบิดาแห่งทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่เนี่ยเขาได้พูดไว้ว่า management is doing things right ก็ผู้บริหารมีหน้าที่ทำสิ่งต่างๆให้มันถูกต้อง leadership is doing right thing แต่ผู้นำเนี่ยมีหน้าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องทฤษฎีการจัดการของ Peter Drucker นะคะซึ่งเป็นทฤษฎีการจัดการแบบสมัยใหม่เนี่ยนะคะเขาเน้นการกระจายอำนาจบริหารการจัดการในที่ทำงานโดยลดรูปแบบการควบคุมการบังคับบัญชานะคะมีความเชื่อในการกำหนดงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนงานให้ความสำคัญกับคนงานที่มีความรู้พวกที่ใช้ทักษะในการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์นะคะเป็นการจัดการตามวัตถุประสงค์นะคะซึ่งเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า management by objective นะคะการบริหารงานโดยกำหนดเป้าหมายโดยมีผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะแล้วก็ภาระหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชานะคะจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะโดยผู้บังคับบัญชาก็จะต้องทบทวนวัตถุประสงค์วางแผนตั้งเป้าหมายแล้วก็ควบคุมติดตามความคืบหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความสามารถแล้วก็มีการให้รางวัลหากผู้ใต้บังคับบัญชาทำดีหรือทำได้ดีนะคะข้อดีของทฤษฎีนี้นะคะก็คือเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะรู้สึกถึงการได้รับความเอาใจใส่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาหากมนุษย์รู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่จำได้ไหมคะพอทนเอฟเฟกต์มนุษย์ก็จะมีความขยันมากขึ้นนะคะเป็นการสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะรับรู้แล้วก็รู้สึกถึงความชัดเจนของเป้าหมายด้วยเมื่อพูดถึงเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายที่เป็นสมาร์ท objective นะคะ smart objective เนี่ยย่อมาจาก s specific m measurable a achievable r realistic แล้วก็ t timely นะคะซึ่งคุณจอร์จทีโดเรนคุณอาร์เธอร์มิลเลอร์คุณเจมส์คันนิงแฮมนะคะเขาก็ได้ช่วยกันคิดค้นขึ้นมานะคะ smart objective เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นการสื่อสารกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าการจะตั้งเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายนั้นต้องชัดเจน specific นะคะเช่นร้านโชว์หวยอยากจะเพิ่มยอดขายก็บอกมาเลยว่าเพิ่มยอดขาย measurable จะเพิ่มยอดขายกี่ล้านนะคะ achievable เป็นเป้าหมายที่สามารถเพิ่มได้จริงๆเช่นจะเพิ่มยอดขาย2ล้านบาทภายในปี2566นะคะอันนี้สำหรับร้านของชำนะคะ realistic ไหมร้านของชำเพิ่มยอดขาย2ล้านบาทก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดบอกตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มยอดขาย 2,000 ล้านบาทก็อันนี้ก็อาจจะไม่เรียลลิสติกนะคะแล้วก็ timely
มีระบุเวลาชัดเจนว่าปีไหนที่จะต้องการเพิ่มยอดขาย2 ล้านบาทปี2566นะคะทำได้ไหมแล้วก็สามารถทำเป้าถึงได้ไหมชัดเจนไหมอันนี้เรียกว่า Smart Objective นะคะพอมาดูทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ของคุณ Mary Parker Follett นะคะอันนี้ก็มารดาของทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่เช่นกันนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่บริหารจัดการได้แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการนะคะทฤษฎีนี้จะพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์ความขัดแย้งนะคะอุปสรรคต่อการบูรณาการนะคะผู้บริหารต้องพยากรณ์ได้ว่ามันจะเกิดความขัดแย้งหรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถวางแผนในการบูรณาการได้นะคะ giving of order นะคะต้องออกคำสั่งมักจะก่อความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ขึ้นอยู่กับกฎของสถานการณ์ law of situation นะคะแก้ปัญหาตามสถานการณ์การสื่อสารกันทางตรงการประสานงานแล้วก็ลดปัญหาความขัดแย้งได้นะคะ business as an integrative unity นะคะผู้นำควรเป็นคนที่มีความสามารถคิดล่วงหน้าบูรณาการแล้วก็ลดความขัดแย้งต้องเชื่อมโยงต้องประสานงานความเป็นผู้นำไม่ได้ถูกกำหนดมาโดยการใช้อำนาจนะคะแต่มาด้วยความสามารถในการใช้อำนาจผู้นำนะคะจะต้องมีทักษะในการใช้อำนาจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดของผู้นำก็คือผู้นำจะต้องมีหน้าที่ในการสร้างผู้นำให้มากขึ้นไม่ใช่นำคนเดียวแล้วนำไปตลอดกาลวิธีทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีวิธีคิดที่เป็นวิธีเชิงระบบ system approach นะคะเขาก็จะแบ่งเป็น7องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ input นะคะวางแผน planning organizing จัดการstaffing จัดการบุคลากร leading นำองค์กร controlling ควบคุมนะคะแล้วก็ได้มาเป็น output นะคะเขาก็บอกว่าการจัดการเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่วิ่งกันวนกันแบบนี้ตลอดไปนะคะเริ่มจากตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็มีการวางแผนมีการจัดการเอาบุคลากรมาทำงานมีผู้นำในการจัดการแล้วก็ควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าประสงค์อีกวิธีคิดหนึ่งก็เป็นวิธีเชิงปริมาณนะคะหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์นะคะก็จะต้องใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจในปัญหาในการจัดการแล้วก็ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเพื่อประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายวิธีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งจะต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนี่ยแบ่งเป็น3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือแบบการจัดการแบบวิทยาศาสตร์คุณจอร์จบีดันซิกนะคะบิดาของการวิจัยการดำเนินงานนะคะก็จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะคะใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยในกระบวนการตัดสินใจวางแผนงบประมาณนะคะแล้วก็วางแผนโครงสร้างกำลังคนหรือว่าวางแผนสินค้าโครงสร้างโดยอีกวิธีหนึ่งก็คือการจัดการเชิงปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบของการจัดการทางวิทยาศาสตร์ระบบการจัดการข้อมูลนะคะส่วนวิธีที่3ก็คือวิธีเชิงสถานการณ์ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะว่าไม่มีวิธีใดที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเคยมีคำกล่าวไว้ว่าOne size doesn't fit all ก็คือเสื้อฟรีไซส์ไม่ได้ใส่ได้สวยทุกคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการออกแบบองค์การต้องเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเขาก็จะใช้วิธีการจำลองสถานการณ์ผู้นำแล้วก็จะต้องมีผู้นำเชิงสถานการณ์แล้วก็มีผู้ตัดสินใจเชิงสถานการณ์ด้วยถึงจะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้วันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องของวิวัฒนาการ
ของทฤษฎีการจัดการตั้งแต่สมัยดั้งเดิมสมัยนีโอคลาสสิคอลแล้วก็สมัยใหม่นะคะซึ่งแต่ละทฤษฎีก็มีการปรับเปลี่ยนมีวิวัฒนาการเพื่อให้องค์การเนี่ยมีประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้ดำเนินงานได้ดีที่สุดนะคะก่อนจะจบวันนี้อาจารย์ขอยกคำพูดของคุณปีเตอร์ดรักเกอร์นะคะเขาได้พูดถึงเรื่องของอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนแล้วก็เรื่องของการสื่อสารนะคะเขาบอกว่า the most important thing in communication is to hear what isn't being said หมายความว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของการสื่อสารนะคะก็คือเราจะต้องได้ยินเราจะต้องฟังกับสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสื่อสารไม่ใช่การแค่ฟังทางเดียวมันต้องฟังสองทางเป็น two-way communication นะคะคราวหน้าเราก็จะเรียนลึกเข้าไปในเรื่องของหลักการจัดการสมัยใหม่นะคะคราวหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ